อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยทักษิณชินวัตรเมื่อวันที่24มีนาคมเล่าว่าหากได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแพทองธารลูกสาวของเขาจะดีกว่าเขาเพราะเธอมีความเข้าใจความอดทนและความสงบในการให้สัมภาษณ์จากกรุงโตเกียวอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรกล่าวว่าแพทองธารลูกสาวของเขาพร้อมที่จะยอมรับชีวิตทางการเมืองเพราะเธอเรียนรู้การเมืองจากเขาตั้งแต่อายุยังน้อยเกี่ยวโดรายงานเขาทำนายว่าลูกสาวของเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีกว่าเขาลูกสาวของฉันน่าจะทำได้ดีกว่าฉันฉันพบว่าลูกสาวของฉันใจเย็นและอดทนมากกว่าฉันมีความรู้มากเช่นกันเขากล่าวแพทองธารชินวัตรคุณแม่ลูกหนึ่งและกำลังเตรียมต้อนรับลูกคนที่สองจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดของประเทศไทยหากได้รับเลือกเธอเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดในการสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยของไทยคนไทยจะไปเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมโดยหลายคนคาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างหลังจากอยู่ในอำนาจมาเกือบ9ปีภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีฉันไม่ต้องการคำขอโทษอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครอบครัวของเขาหารือเพื่อดูว่าสมาชิกคิดอย่างไรเมื่อถามถึงเหตุผลที่นำลูกสาวคนที่สองเข้ามาเล่นการเมืองอยากเห็นตัวแทนตระกูลชินวัตรเป็นพลังในพรรคเราก็เลยถามว่าใครอยากเป็นอาสาสมัครแพทองธารก็รับภาระเมื่อถามว่าอยากให้แพทองธารเป็นนายกหรือไม่ตอบว่าขึ้นอยู่กับพรรคและตัวเธอเองพรรคจะเสนอชื่อ3คนสำหรับตำแหน่งนี้ตอนแรกฉันคิดว่ามันจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความนิยมแต่กลายเป็นว่าลูกสาวของฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าที่ฉันคิดไว้นอกจากนี้เขายังกล่าวว่าเขาไม่ต้องการได้รับการอภัยโทษจากรัฐสภาไทยแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะเข้ารับตำแหน่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ตามฉันบอกลูกสาวว่าอย่าปล่อยให้พรรคผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมให้ฉันฉันไม่ต้องการสิ่งนั้นเพราะมันจะทำให้กลุ่มที่ต่อต้านฉันไม่มีความสุขทักษิณยังอ้างว่าการกลับภูมิลำเนาเพื่อรับโทษจำคุกไม่ใช่การทรยศต่อผู้สนับสนุนของเขาซึ่งเป็นกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อเขาด้วยการลงคะแนนเสียงให้กับพรรคที่สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรีและจัดกิจกรรมทางการเมืองชุมนุมใหญ่นี่ไม่ใช่เพราะผมยอมรับว่าผมทำผิดทักษิณกล่าวพร้อมเสริมว่าเขายินดีที่จะกลับมารับโทษจำคุกในประเทศไทยตราบใดที่เขาได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวประกูลปัจจุบันผมรับใช้16ปีในเรือนจำขนาดใหญ่เพราะพวกเขากีดกันไม่ให้ผมอยู่กับครอบครัวเขากล่าวโดยอ้างถึงชีวิตที่ห่างไกลจากบ้านฉันพอแล้วถ้าคุณต้องทนทุกข์ทรมานอีกครั้งในคุกที่เล็กลงก็ไม่เป็นไร